สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีมะยงชิดเยอะมากนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของเขาเลยนี่เป็นมะยงชิดที่สวนของเรานะคะแล้วเก็บมามีเยอะค่ะกินไม่หมดก็เลยวันนี้จะแนะนำนะคะแนะนำให้กับคนที่มีมะยงชิดไว้เยอะๆนะคะแล้วอยากที่จะเก็บไว้กินนานๆนะคะวันนี้เราก็มาทำเป็นมะยงชิดแช่อิ่มนะคะหรือมะยงชิดลอยแก้วเห็นไหมคะเนี่ยทำมาวันนี้ทำประมาณสัก30กระปุกเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องฟิสไว้นะคะเก็บไว้กินได้นานเลยล่ะนะคะวิธีการทำมะยงชิดไม่ยากนะคะมะยงชิดแช่อิ่มเนี่ยเราก็ใช้น้ำตาลทรายนะคะทรายแดงก็ได้ทรายขาวก็ได้นะคะแล้วก็ตัดเกลือป่นนิดนึงนะคะเพื่อตัดความหวานนะคะจะได้มีรสชาติแล้วก็ใบเตยข้างบ้านเรามีใบเตยอยู่แล้วเราก็เอาใบเตยเนี่ยต้มไปในน้ำด้วยนะคะเพิ่มความหอมนะคะแล้วสีสันก็จะสวยแบบนี้วิธีการทำก็เคี่ยวน้ำตาลเกลือแล้วก็ใบเตยพอสุกแล้วเอาแค่พอสุกนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอามาใส่แบบนี้ค่ะง่ายๆส่วนการคว้านนะคะการคว้านสวยก็สวยแต่วันนี้เราไม่ใช่มือคว้านนะคะเราเป็นมือที่หวานเอามากินได้เราก็ทำได้แค่นี้ก็เก็บไว้ค่ะสวยค่ะแต่อร่อยมากรสชาติดีๆนะคะใครชอบอมเปรี้ยวหน่อยก็เอาเปลือกเขียวๆหน่อยนะคะนี่เอาออกจากช่องฟิตมาแล้วนะคะโอ้โหเป็นน้ำแข็งเลยเดี๋ยวเราก็จะพร้อมกินกันละนะคะแต่จิ้มไม่ลงค่ะตอนนี้แข็งมากๆเดี๋ยวรอละลายนะคะรอละลายเราก็จะได้มะยงชิดแสนอร่อยนะคะรสชาติอร่อยมากมีกลิ่นหอมใบเตยด้วยหอม